างนอกกรอบข้างในจะมีเนื้อนุ่มๆกรอบทั้งเค็มหนาแต่กรอบติดก้างติดกระดูกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะคล้ายแป้งแบบอินเดียเนาะเอาเดี๋ยวก่อนนะไหนลาวานี่ลาวาเต็มเนี่ยแผ่นบางแล้วก็กรอบสวัสดีครับอีทอาราวิทไบรอันนะครับร้านชื่อว่าโรตีบางดีนสะพานหินครับมาอยู่ตรงซอยหมู่บ้านสะพานหินแล้วนะฮะร้านจะเล็กๆนิดนึงตัวคาวก็จะเป็นโรตีแกงไก่นะครับเนื่องจากว่ากลางคืนแล้วนะขออนุญาตไม่สั่งใส่ไข่ดาวแล้วกันนะฮะแล้วก็โรตีหวานก็จะเป็นโรตีกรอบนะฮะขออนุญาตใช้มือเนาะโรตีกรอบเขาจะมาเป็นแผ่นเนี้ยจะไม่ได้เป็นโรตีทิชชู่เล็กๆนะฮะตีตบเนี้ยก็จะมีความเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นแกงไก่จิ้มลงไปก็จะมีเนื้อไก่อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวชิมกันเนื้อไก่ให้เป็นเนื้อไก่หั่นเต่าเนี่ยถ้าน้ำแกงเหรอคำแรกที่เข้าจะมีความแบบออกหวานน้ำแกงจะมีความใสๆแต่ไม่ได้ข้นมากแต่ว่าจะมีความอมเผ็ดนิดๆกินเพลินไม่ติดหวานเผ็ดร้อนในคอไปปลายนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้มข้นออกแนวใสๆนิดนึงนะครับไม่จัดจ้านมากเพลินๆเลยโรตีกรอบเขาบ้างนะครับตอนแบบนี้นะฮะขอจิ้มนมนะก็เป็นโรตีกรอบที่ข้างนอกกรอบข้างในมีเนื้อนุ่มๆนะฮะแล้วจ้าโรตีกรอบจะเป็นทิชชู่บางๆกรอบอย่างเดียวอาจจะเป็นโรตีกรอบที่ยังมีเนื้อนะฮะมีอันนะผิวกรอบแต่ยังมีเนื้ออันนี้ต้องแล้วแต่คนชอบนะแต่โรตีกรอบนี่คือเป็นแบบกรอบนอกแล้วก็นุ่มในสวัสดีครับอีทอาราวิทตอนนี้อยู่ร้านที่เป็นมิชลินไกด์นะครับเป็นร้านที่คุณพี่สาวคนภูเก็ตบอกว่าเป็นคนท้องถิ่นเนี้ยก็ไม่รู้ว่าร้านนี้เขาโด่งเขาดังก็เลยเหมือนพานางเปิดประสบการณ์ด้วยนะฮะร้านนี้ชื่อร้านว่าโรตีแถวน้ำนะฮะหรือชื่อเต็มคือโรตีน้ำแกงแถวน้ำคือตัวดังเขาต้องกินโรตีกับน้ำแกงอะเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าทางพี่สาวทางแม่เนี่ยเขาไม่ถนัดเขาก็เลยสั่งขนมปังชุบไข่มาหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาโจ้อยู่หลังกล้องเราไม่สามารถถ่ายเขาทันมากเขาบอกว่าเสน่ห์ของร้านนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าโทษนะฮะเขาใช้เตาถ่านซึ่งร้านอื่นส่วนใหญ่ก็ใช้เตาแก๊สกันหมดเป็นเรื่องปกติถูกไหมฮะร้านนี้ใช้เตาถ่านซึ่งพี่ก็คือที่เขาสั่งตอนนี้แม่นี่คือไม่หยุดแล้วนะฮะหลังกล้องก็คือขนมปังชุบไข่อยู่เนี้ยไม่สามารถถ่ายเต็มได้เพราะว่าเขาสามสาวเขากวาดกันเรียบเร็วมากแต่มันก็ต้องอร่อยจริงๆเขาบอกว่าความใช้เตาถ่านมันจะมีความหอมนะฮะอันนี้ไม่ได้จิ้มเลยเนาะก็ต้องบางทุกไข่เพราะว่าไปมันเป็นเตาถ่านเนาะทีนี้ที่สั่งมาของตัวเองคือโรตี21 2คือโรตี2แผ่นไข่ดาว1ถ้าสั่งเป็นน้ำแกงถั่วนะฮะจะฟรีเป็นถ้วยเล็กงี้แต่ว่าที่สั่งเพิ่มมาคือน้ำแกงไก่นะฮะน้ำแกงค่อนข้างจะออกแนวใสๆนะฮะน้ำแกงจะไม่ได้ข้นคราบกะทิมากแต่ว่าสิ่งที่ส่วนตัวสนใจนะคิดว่าแป้งโรตีเพราะว่าทอดด้วยเตาถ่านนี่เอาแป้งเปล่าๆก่อนเนาะแป้งคือมีความแบบข้างนอกคือกรอบทั้งเค็มหนาแต่กรอบนี่เอาให้ดูนะหนานะไม่ใช่บางนะแป้งและการกลุ่มไฟนี่คือยอมใจตรงนี้จริงๆชิมกับน้ำแกงนะฮะน้ำแกงเขาจะใสๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวลองชิมนะฮะน้ำแกงใสๆแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเครื่องเทศนิดนึงขึ้นมาก็ส่วนตัวนะอาจจะชิมแกงกะทิมันข้นๆกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นสูตรของเขาลองน้ำแกงถั่วนะฮะน้ำแกงถั่วจะออกหวานกว่าน้ำแกงถั่วจะไม่ค่อยจะออกอมหวานกว่าแต่ว่าน้ำแกงไก่อะใสไม่ได้ออกหวานแต่มีเครื่องเทศขึ้นมานิดนึงขึ้นมาให้มีกลิ่นแต่ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะคนหลังกล้องเขาเริ่มติดใจเขาเลยสั่งโรตีใส่ไข่มาเนาะนี่ก็ขโมยของเขามาคือโอเคล่ะมันทอดน้ำมันไม่ได้มากคือดูผิวแล้วมันก็โอเคมันดูโอเคจับยังมีมันติดมือแหละแต่ส่วนมันไม่ได้อมมันมากมันมีความค่อนข้างแบบแห้งแล้วแผ่นก็จะมีความแบบบางแบนแล้วก็ไข่อ่ะ
อนอันนี้จะไม่ได้กรอบเหมือนตัวโรตีแกงแต่ว่าทอดค่อนข้างแห้งมาจิ้มนมข้นจะหวานกำลังดีเลยเนาะแต่ว่ามันมีความแบบแห้งแล้วก็บางดีอันนี้ก็น่าสนใจถ้าเกิดใครแบบชอบโรตีใส่ไข่มาลองสั่งที่นี่ก็ได้ฮะตอนนี้เบรอันนะครับอยู่ที่ร้านโรตีถือเป็นว่าเป็นร้านดังร้านหนึ่งของภูเก็ตก็ว่าได้นะครับนั่นคือร้านโรตีเจ้าฟ้าครับวันนี้สิ่งที่สั่งมาต้องการพิสูจน์แน่นอนว่าโรตีแกงต้องมาสั่งโรตีแกงไข่ดาวนะครับโรตีแกงปลานี่สังเกตว่ามันจะเป็นปลาแบบติดก้างติดกระดูกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะให้มาประมาณ 2-3 ชิ้นนะครับประมาณนี้ก็คือเนี่ยนะน้ำแกงก็ดูค่อนข้างข้นในนิดนึงเนาะส่วนอันนี้คือมัตตบะไก่นะครับดูดีมีความแบนๆนิดนึงนะมากับอาจารย์ส่วนอันนี้ก็สั่งเป็นโรตีธรรมดาใส่นมนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเริ่มจากโรตีแกงปลาก่อนนะครับเดี๋ยวคราวนี้ชิมกับโรตีนะฮะโรตีก็มีความเป็นโรตีตบนะฮะข้างนอกกรอบข้างในมีความนุ่มๆบ้างเดี๋ยวชิมก่อนนะแกงปลาถือว่ารสจัดตัดนี้คือไม่ได้เผ็ดมากนะเพราะมันมีกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็ติดเค็มนะครับเพราะอาจจะเป็นแกงปลาหรือเปล่ามันก็เลยติดเค็มกว่าแกงไก่โรตีเองถ้าแบบแกงก็คือข้างนอกกรอบข้างในก็มีความหนึบหนึบนะแต่น้ำแกงที่นี่รู้สึกว่าค่อนข้างข้นเลยนะแต่อาจจะไม่ได้ข้นสุดแต่ก็ถือว่าค่อนข้างข้นถ้าเป็นแกงไก่เป็นยังไงเนาะพอดูสีปุ๊บแกงไก่สีจะอ่อนกว่าตัวแกงปลาสีจะเหลืองนวลกว่าทีนี้จะมาชิมว่าน้ำแกงไก่เนี่ยมันจะค่อนข้างเค็มแบบแกงปลาหรือเปล่าอยากรู้กันคำใหญ่ๆจ้ะน้ำแกงไก่จะเค็มน้อยกว่าน้ำแกงปลาแต่รสไม่ติดหวานนะครับก็เหมือนกันผมกะหรี่ผมเครื่องแกงถ้าเกิดไม่ชอบเค็มสั่งแกงกะหรี่ไก่ดีกว่าเนาะแต่ว่าถ้าใครจะลองมัสมั่นก็น่าสนใจนะแต่ว่าไปอันนี้กินไม่ไหวแล้วขอชิมมัตตบะบ้างเนาะมัตตบะรสจะไม่จัดฮะรสจะนวลๆกลิ่นเครื่องแกงกลิ่นเครื่องเทศจะไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดไม่ได้รุนแรงนะฮะกินง่ายๆเพลินๆแล้วก็รสชาติของไข่ไก่แล้วก็ผักเฮ้ยตอนแรกผมไม่มีกลิ่นเครื่องแกงนะกินสักพักกินผงกะหรี่เริ่มมาแต่ถือว่าก็ยังไม่ค่อยแรงอ่ะโรตีราดนมอันนี้บอกเขาว่าขอแบบกรอบนะส่วนที่บางก็จะกรอบส่วนที่หนาต้องไปแบบโรตีนุ่มทั่วไปก็ญาติพามานะคิดว่าซีรีส์ท้าชนโรตีจะหมดลงแล้วปรากฏไม่หมดฮะเชื่อว่าจังหวัดในภาคใต้หลายจังหวัดนี้กลางคืนที่ที่แฮงเอาท์ก็คือการกินโรตีกับกาแฟน้ำชงน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพามากินร้านนี้ตรงถนนพูนผลฮะชื่อร้านว่าโรตีเตาถ่านอ่ะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเราสั่งอะไรไปบ้างก็คือมาที่ไรไม่เคยน้อยนะฮะเดี๋ยวสักครู่ฮะนี่คือโรตีที่ผ่านการอบโอ่งก็จะมีฟีลลิ่งคล้ายแป้งนานคล้ายแป้งแบบอินเดียเนาะมือเนี้ยล้างแอลกอฮอล์สะอาดแล้วนะฮะมือสะอาดแต่ใจอาจจะไม่สะอาดนี่ก็ช่วยไม่ได้นะฮะเริ่มจากจิ้มแกงถั่วก่อนเนาะฟิลิปกินอาหารอินเดียเลยแป้งนุ่มแกงถั่วออกหวานกินง่ายมาถึงแกงไก่มั่งนะฮะขออนุญาตนะแกงไก่นี่ก็คือกลิ่นเครื่องเทศชัดมีความกระเดียบเป็นแกงไทยหน่อยๆก็คือมีเพิ่มกะทิติดหวานหน่อยๆแต่ไม่อิสลามจ๋าเครื่องเทศชัดแต่ว่ามีความกะทิแล้วก็ติดอมหวานเนาะจีกรอบราดนมธรรมดานะแต่ว่าที่นี่จะมีความกรอบบางแบบกรอบทิชชู่อ่ะดูดิความบางกรอบแน่ความทิชชู่อ่ะกรอบบางมากก็กรอบบางเอาแต่มาตรฐานนี่คือตอนคลิปเอาเดี๋ยวก่อนนะไหนลาวานี่ลาวาเป็นข้างในเหลืออะไรอ่ะเป็นเนยครับเรียบร้อยนี่คือโรตีงูลาวาเนยนะครับคือกินแล้วอย่าแคร์แคลอรี่เพราะว่าเนยข้างในนี่คือทะลักทลายมากลาวาคืออะไรว่ามันอร่อยคือกินไปอ่ะ
อร่อยไปแต่รู้สึกผิดไปนึกออกมั้ยเพราะว่าจริงๆแล้วนะความเนยมาการีนแบบโรตีอ่ะมันจะมีความหอมๆหวานๆนึกออกปะเต็มไปหมดพอกินปุ๊บก็จะรู้สึกว่าอร่อยคือว่าฮะกินเนยเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ผมก็จะด่าว่ากินโรตีก็ไม่ควรจะแคร์แคลอรี่ตั้งแต่แรกถูกมั้ยแต่นี่คือแบบทำให้นึกถึงถ้าเป็นภาคกลางนะจะมีโรตีให้โรตีตุ่มตามอารมณ์เนี้ยที่เป็นแบบเนยข้างในเยอะๆแต่ที่นี่เอาที่เป็นโรตีงูทำเป็นรูปงูถ้าเรียนตามทำเหมือนเป็นโดนัทแล้วก็ข้างในก็เป็นแบบเนยเยอะๆอย่างงี้แต่ว่าผิวข้างนอกคือกรอบดีกรอบแบบโรตีกรอบเลยแต่ว่ามันก็จะมีเนื้อข้างในแล้วก็เป็นแบบเนยเนยมาการีนแบบโรตีอ่ะเนยสีแบบส้มๆอ่ะเออแล้วก็จะแบบอมหวานอ่ะก็คือว่าอร่อยแต่ก็พูดจริงนะโรตีอ่ะมันต้องมาการีนไว้โรตีกินกับเนยสดไม่ได้แกมันผิดผีมากเออนึกว่าท้าชนโรตีจะจบแล้วฮะคุณเจ๊นะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยต่างคนต่างลงความเห็นว่าร้านนี้อาจจะไม่ใช่ร้านที่โอ้นักท่องเที่ยวรู้จักเป็นร้านใหญ่ๆแต่ว่าร้านนี้เจ๊เขาบอกโรตีกรอบอร่อยมากร้านนี้ชื่อว่าร้านโรตีอับบาสนะครับอยู่ข้างตลาดเกษตรฮะเป็นร้านท้องแถวเดียวเขาช่วงนี้เขาหยุดวันอาทิตย์เนาะแล้วเขามีเปิดช่วงเช้าตั้งแต่หกโมงถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นก็ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะเปิดสองช่วงเนาะก็เหมือนเดิมท้าชนทั้งทีก็สั่งโรตีน้ำแกงนะครับแล้วก็สั่งโรตีกรอบแบบหวานมากเดี๋ยวอีกสักครู่จะมาดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอชิมโรตีน้ำแกงก่อนเนาะโรตีน้ำแกงดูแบบผิวนอกมีความกรอบแล้วก็ข้างในยังมีความนุ่มๆนะแกงไก่ที่นี่ไก่มาเป็นเนื้อเป็นชิ้นเป็นอันเลยเนาะค่อนข้างชิ้นใหญ่เลยเนื้อไม่รู้มองเห็นแล้วนี่โรตีถือว่าแบบผิวนอกค่อนข้างกรอบดีมากข้างในจะมีความนุ่มตัวแป้งจะนุ่มส่วนน้ำแกงเนี่ยเราว่ารสเป็นเหมือนแกงกะหรี่ที่ชัดแต่รสชาติจนทั้งคุ้นกับคนไทยมากกว่าคือถึงกะทิอะไรเงี้ยรสชาติจะไม่ได้จัดมากกินง่ายๆเดี๋ยวไปชิมโรตีกรอบของเจ๊บ้างเขาให้มาเยอะมากหั่นมาแบบหั่นมากรอบชามพูนมากนี่โรตีกรอบนะแป้งบางดีอ่ะกรอบเลยเนี่ยแผ่นบางแล้วก็กรอบคือเนี่ยเจออาจจะไม่กรอบ 100% จะมีความเป็นยังเป็นแป้งปกติอยู่นะแต่ชิ้นที่กรอบทั้งชิ้นก็จะมีความแบบกรอบเบาไปเลยก็คือชิ้นที่กรอบทั้งชิ้นจะกรอบเบาหายไปเลยส่วนชิ้นที่แบบมันก็มีบางชิ้นเนาะที่เขาแบบอาจจะเป็นริมที่หนาหน่อยมันก็จะมีความแบบนุ่มติดอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือโรตีอับบาสนะฮะลองมาชิมได้ถ้าใครสนใจฮะเมื่อเป็นท้าชนแล้วเรียกว่าถ้าจะไม่สรุปก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมงานนี้ไปกันถึง5ร้านด้วยกันเริ่มจากร้านโรตีบางดีนสะพานหินก่อนเราว่าก็คืออร่อยตามมาตรฐานและเป็นร้านที่แบบเหมาะจะแฮงเอาท์กันคืนไปหาโรตีกินอร่อยๆเนาะส่วนโรตีแถวน้ำเนี่ยบอกตรงๆว่าตัวแกงเขาจะออกใสๆไบรอันจะเข้ามาอย่างนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่Amazing กับหนังมากก็คือว่าเป็นเตาถ่านแล้วทอดโรตีที่หนาแต่กรอบทั้งชิ้นได้เรียกว่าถือว่าว้าวเลยทีเดียวนะครับส่วนร้านโรตีเจ้าฟ้าเนี่ยถือเป็นร้านที่เหมาะกับการไปกับหลายๆคนทุกเพศทุกวัยเรียกว่ามีอาหารตอบสนองหลายๆอย่างมัตตาบะก็มีโรตีแกงก็มีโรตีหวานก็มีจะกินข้าวหมกไก่กินไก่ทอดที่นี่ก็มีเหมือนกันครับโรตีเตาถ่านก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นร้านที่แฮงเอาท์กลางคืนเหมือนกันแบบกินชากาแฟพร้อมกับโรตีอย่างเงี้ยแล้วก็ทอดเตาถ่านก็จะเป็นโรตีอบโอ่งเนาะที่คล้ายแป้งนานของอินเดียแล้วได้ชิมโรตีงูด้วย wow. หลังไปดูโรตีงูหลายๆร้านก็ทำขายเหมือนกันก็มีอารมณ์เหมือนโรตีตูมตามเพียงแต่ว่าเป็นทำเป็นรูปงูและแป้งข้างนอกจะกรอบมากโรตีเตาถ่านเนี่ยทำโรตีกรอบได้บางมากบางแบบ wow. ชู่เลยคือกรอบจริงๆฮะตอนสุดท้ายโรตีอับบาสเนี่ยรู้สึกว่าด้วยโรตีแกงเขาอะรสชาติจะค่อนข้างแบบเอาใจคนไทยสุดนะรู้สึกกินแล้วค่อนข้างเข้าถึงง่ายส่วนโรตีกรอบนี่ก็เรียกว่าส่วนที่กรอบก็คือกรอบจริงๆนะครับก็เรียกว่ากรอบแบบกรอบเบาเลยอะแต่ส่วนที่มีเนื้อก็ยังมีเนื้ออยู่เนาะถ้าถามว่าท้าชนร้านไหนดีที่สุดเลยฮะบอกเลยว่าตอบยากมากเพราะแต่ร้านมีจุดดีจุดเด่นหรือว่าจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปฮะไบอันเลยขออนุญาตท้าชนรอบนี้ขอไม่ฟันธงว่าร้านไหนดีที่สุดละกันขอให้ฟังสรุปที่ไบอันบอกแล้วคุณชอบจุดเด่นตรงไหนก็ไปลองร้านนั้นละกันครับและมีอีกร้านนึงที่อยากจะแนะนำแต่เสียดายไบอันไม่ได้ไปชิมให้คุณนะครับก็คือร้านโรตีส่วนหลวงครับเพราะว่าตอนนั้นก็อิ่มพอสมควรแล้วยังไงถ้าใครไปภูเก็ตและได้ไปร้านโรตีส่วนหลวงชิมแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกไบอันกันมาบ้างนะฮะเพื่ออนาคตจะได้
ได้ไปชิมตามกันบ้างนะครับและสุดท้ายนี้นะครับขอฝาก Eat Around Brand ทุกช่องทางด้วยครับ Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ Instagram ครับ EP หน้ายังอยู่ที่ภูเก็ตนี่นะฮะแต่ Brand จะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรฝากติดตามกันด้วยตลอดเดือนมกราคมนี้อยู่กันที่ภูเก็ตอย่างแน่นอนครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ